ที่สนาม TOT Stadium ครับท่านผู้ชมชิมา FC ลงเตะเกมแรกของเลกที่2ซีซั่น2017นะครับออกนอกบ้านมาเยือนทีมที่หนีตายนะครับอย่างเกษตรศาสตร์ FC ครับเกมนี้เชียงใหม่นั้นส่งผู้เล่นแนวรุกตัวใหม่ลงสนามพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะครับคือชนะสนวิเศษคิมฮโยจินนะครับแล้วก็จองแดซันครับเริ่มเกมมาเชียงใหม่มาดีนะครับจังหวะนี้อภิวิทย์ผู้เล็กและยงยิงไกลหรือว่าไปเข้ามือผู้สาประตูครับวันนี้เจ้าเล็กขยับมาเล่นตรงกลางสนามครับจองแดซันงัดข้ามมาลูกนี้แมนอภิวัตจะยิงแต่ว่าโดนขวางเอาไว้ครับชนะสนวิเศษคืนมาจองแดซันจะยิงลูกนี้ไปติดท่านั้นของชนะโดนผู้เดียวกันออกหลังไปแล้วไม่ได้ฟาวด้วยว่าโอกาสของเจ้าบ้านครับเจ้าประยงชูลป้ากองหน้าร่างยักษ์จากอุบลยูเอ็มทีนะเพิ่งย้ายมาครับโอ้ยิงลูกนี้เกือบเสียบมุมคือชนะกลั่นกินนะพุ่งปัดออกหลังไปได้ตัวใหญ่มากครับชูลป้าแต่คล่องเหลือเกินโอกาสของเชียงใหม่ครับเจ้าประยงคืนกลับมาที่บุญมีบุญรอดครับบุญมีโยนเข้าไปอภิวัตถอยมาหม่งลูกนี้มาบอลไปหล่นบนคานนะครับได้ลุ้นเลยแหละครับลูกนี้เจ้าแมนชนะสุวิเศษเปิดมาแล้วเรียบร้อยเลยครับโยโบโฮลูกนี้ครับแมนอภิวัตเพ่งประโคนฮะเอาจนได้ครับ1ประตูต่อ0ครับนาทีที่29นะฮะโฉบได้ก่อนที่เสาแรกนะดูครับชนะเปิดมาแล้วเจ้าแมนฮะตวัดยิงตามน้ำเลยครับ 1-0 ครับพยัคฆ์ระนาได้ประตูที่ต้องการแล้วเอาล่ะครับนานจะขึ้นนำก่อนนะครับเวลาออกนอกบ้านครับเชียงใหม่จากนั้นครับปั๊บเดียวเลยโอ้โหดูฮะเกษตรตีเสมอได้ทันทีฮะไม่ใช่ใจที่ไหนครับคนโมงก็ชูลป้ากองหน้าตัวใหม่นั่นเลยครับโอ้โหนำปั๊บเดียวเองครับเพียงใหม่เจ้าบ้านตีเสมออย่างรวดเร็วครับเขาโยนเข้ามาแล้วชูลป้าหม่งไปโดนสุนทรพัฒน์กิ่งแก้วนิดนึงด้วยครับก่อนที่จะเปลี่ยนทางเข้าไปโอ้โหกลับมาเร็วครับนาคามรกตสกอร์เท่ากันแล้วแต่เชียงใหม่ยังหนีไปได้จากจังหวะนี้ครับอภิวิทย์จ่ายมาแล้วเนี่ยครับเรียบร้อยเลยครับผู้เล่นคนใหม่จากเกาหลีใต้ฮะคิมฮโยจินครับโอ้โหวันนี้ลงเล่นทางกลับซ้ายอาศัยความเร็วครับอภิวิทย์จ่ายหลุดเลยครับสวยฮะลูกนี้หลุดมาแล้วชิปข้ามตัวนายด่านเจ้าบ้านนิดเดียวฮะยิงลูกนี้เหนือชั้นนะครับคิมฮโยจิน 2-1 ครับเป็นการเปิดตัวที่สวยงามของเจ้าตัวด้วยแหละครับเอาละครับเชียงใหม่พอเสียแต่ก็หนีไปได้อีกครั้งอย่างรวดเร็วเจ้าบ้านลุยเข้ามาครับธนกฤตโยนลูกนี้เอาละครับเปิดเข้ามาเรอิสจะยิงแต่ว่ากฤษณะต้องออกแรงแล้วครับโอ้โหเกือบตีเสมอเร็วอีกแล้วว้าจบครึ่งแรกครับเชียงใหม่ FC ก็ถือว่ายังคุมสถานการณ์ได้นะฮะขึ้นนำไปก่อนนะครับ2ประตูต่อ1ครับคิมฮโยจินนะฮะมาวันนี้เบิกสกอร์ได้ด้วยนานๆเชียงใหม่จะออกนอกบ้านแล้วจบครึ่งแรกด้วยการขึ้นนำแบบนี้นะครับหรือก็ต่อในครึ่งหลังครับเจ้าบ้านแก้เกมมาดีนะครับจังหวะนี้ชาวินหลุดขึ้นมาทางซ้ายชาวินโยนมาแล้วชูลป้าขึ้นไปหม่งแล้วเป็นเรอิสครับตามมาซ้ำนี่โอ้โห2ประตูต่อ1ครับเริ่มครึ่งหลังมาได้แค่2นาทีเท่านั้นฮะจุลธานเรอิสครับกองหน้าตัวเก่งของเจ้าบ้านชูลป้าขึ้นไปสร้างจังหวะก่อนนะฮะหม่งเช็ดมาเข้าทางลูกนี้ครับเรอิสสอดมาจากด้านหลังนะฮะโขกย้อนสอนกฤษณะกลั่นกินเข้าไปครับ2ประตูต่อ2ครับนาคามรกตกลับมาไล่ตีเสมอพยัคฆ์ระนาจนได้เชียงใหม่ไม่ย่อท้อจังหวะนี้ลูกบอลซ้ายฮะเปิดเข้ามาแล้วจะยิงแต่ว่าหมาโดนไม่เต็มเท้าชนะสนวิเศษนักเตะชาวเชียงใหม่แล้วครับที่ย้ายมาเปลี่ยนตัวกับคริสเตียนคิโรฟสกี้ครับลงมาแทนบุญมีอภิวิทย์เปิดมามงลุยชนคานอีกแล้วเจ้าแมนอภิวัตเพ็งประโคนวันนี้โอ้ชนคานหมาน่าเสียดายครับเอาแล้วครับแมนอีกทีนึงครับโอ้ยิงออกป้าลูกนี้ฤทธิยานจ่ายมาหลุดไปสวยแล้วนะครับหาช่องมาใหม่ครับดูนี้ไหลทางซ้ายอภิวิทย์พูดเล็กอภิวิทย์กดซ้ายข้างถนัดนะครับแต่เข้าตะข่ายด้านข้างโอกาสใช่ว่าจะไม่มีนะครับครึ่งหลังเชียงใหม่นี่น่าได้หลายลูกเหมือนกันฤทธิยานไหลมาเอาละครับชนะสุดพิเศษยิงออกอีกครับโอ้โหชนะลูกนี้น่าได้จริงๆว้าวันนี้ชนะมีประมาณ2ครั้งแล้วครับที่น่าจะเป็นประตูสุดท้ายไม่ไหวครับชนะสุดพิเศษออกไปแล้วเป็นอนุพันธ์พลับเกลี้ยงฮะลงมาแทนจังหวะนี้อภิวัตสปีดขึ้นมาทางซ้ายครับมานหลุดขึ้นมากึ่งยิงกึ่งผ่านครับลูกนี้แล้วโอ้โหฮิสยานเข้าไม่ทันว้าเจ้าแมนก็ลังเลด้วยจะยิงหรือว่าจะจ่ายดีโอ้เชียงใหม่ยังไม่ได้ประตูลูกที่3ยังหนีไม่ได้เอาแล้วครับจังหวะนี้มาดูครับจุลธานเรอิส
เรสยิงแล้วโอ้โหดูครับเสียบปุ่มเข้าไปเลยครับโอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรเลยฮะ3ประตูต่อ2มาได้ในช่วงท้ายเกมด้วยครับดูฮะเราถอยกันหมดนะไม่มีใครเข้ามาแล้วกดด้วยซ้ายลูกพุ่งเข้าหาประตูเลยครับต้องยอมมายิงลูกนี้ต้องยกให้เลยฮะจอร์แดนเรส3-2ครับเกษตรจากตามหลังตัวนี้แซงไปแล้วมาแล้วมายิงได้ช่วงท้ายเกมด้วยและจังหวะนี้ครับอนุพันธ์พลับเครื่องนะฮะโดนชนแล้วก่อนที่จะไปโดนทางด้านของโค้ชชูนะชูศักดิ์ศรีภูมิของเจ้าบ้านนั้นล้มทับอีกทีนึงด้วยฮะว่าก็มีประเด็นหลังเกมด้วยครับโอ้โหแล้วลูกดีฮะชมเอฟซีเหลือ10คนฮะกัปตันทีมสุรพัฒน์กิ่งแก้วไปโดนเหลืองที่2ครับกลายเป็นใบแดงผู้สินมองว่าไปยกเท้าสูงใส่ทางด้านของชูลาป้าว้าโอ้เชียงใหม่ครับวันนี้ไม่ไหวครับหมดเวลาการแข่งขันแพ้เกษตรศาสตร์ไปอย่างพลิกความคาดหมายครับ3ประตูต่อ2ครับก็แน่นอนนะต้องยอมรับความพ่ายแพ้อยู่แล้วนะแต่ว่าผมก็ไม่สมรมในทีมนะฮะว่ามีโอกาสแล้วทำแล้วไม่ได้ทำเป็นเล่นไปเรื่อยนะฮะแล้วก็อีกอย่างในแนวรับก็เหมือนกันเสียง่ายเหลือเกินนะครับต้องคุณต้องปรับปรุงนะครับนะครับคิดไหมครับว่าจะมองแพ้ในเกมนี้ครับเพราะเจ้าบ้านยังไม่ชนะไปเลยอ๋อนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วครับฟุตบอลมันมีแพ้มีชนะนะฮะแล้วเขาก็ตัวต่างชาติเขาก็ดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราทำไม่ได้เขาก็ต้องทำเรานะฟุตบอลมีแค่นี้นะครับครับก็นะฮะทุกคนมันเสียความรู้สึกอะไรนะครับนะครับเพราะนั้นนักฟุตบอลก็ต้องแข่งขันไปนะก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับก็เราชนะเชียงใหม่ได้ครับเราก็ชนะได้ทุกทีมครับจะเห็นได้ว่าเรายิงได้ถึง4ลูกเกมลุกเราอันตรายครับเลขแรกอันตรายอยู่แล้วนะครับเลข2แล้วจาโก้มาแล้วชาวินมาครับผมว่าหลากหลายนะครับแล้วโจนทานอเวสก็ยังอยู่ครับผมว่าถ้าหลังไม่เจ๋งจริงเอาชุดนี้อยู่ยากนะครับเรื่องเกมลุกนะครับจากการทำงานหนักของทุกฝ่ายนะครับเราร่วมมือกันนะครับแมตช์นี้เป็น3แต้มแรกครับแล้วก็แมตช์ต่อไปนะครับทุกแมตช์นะครับจะเก็บ3แต้มให้ได้ครับ